ช่วง2ปีก่อนเราไปญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นช่างปั้นก้อยปั้นอย่างเดียวครับแล้วก็จะมีช่างผสมดินก็คือมีหน้าที่ผสมดินอย่างเดียวเป็นดินจากแต่ละภูเขาในเมืองเขาอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเฮ้ยผมขอก้อนนี้มาเทสได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ให้ดินดิบมาพอเรามาเทสแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างจากดินปทุมธานีว่าเราเลยครับคนใช้กับเซรามิกเนี่ยมันจะถูกเชื่อมกันด้วยการใช้งานซึ่งทีเนี้ยของบ้านเรามันจะเป็นเน้นทางเรื่องความวิจิตรเรื่องความสวยงามนึกภาพง่ายๆเวลาเบนจะลงมาอยู่ในบ้านเราอ่ะมันจะอยู่ในตู้มันจะไม่ได้อยู่บนโต๊ะอาหารหลายๆประเทศที่คนเขามีความเข้าใจเรื่องเซรามิกเยอะมันจะมีเซรามิกอยู่ในชีวิตประจำวันครับเราจะเห็นเขามีถ้วยข้าวมีถ้วยซุปถ้วยชานู่นนี่นั่นการน้ำชาอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเป็นของบ้านเราปุ๊บมันอยู่ในตู้อย่างเดียวครับคนบ้านเราก็เลยเหมือนเชื่อมโยงกับมันน้อยจริงๆเราไม่ได้เรียนเซรามิกมาแต่ว่าเหมือนชอบแล้วก็ค่อยๆศึกษาตอนแรกเราเริ่มเป็นผู้ใช้ก่อนมันจะมีถ้วยที่เราใช้เป็นถ้วยปั้นมือครับเรารู้สึกว่ามันใส่กาแฟอร่อยกว่าถ้วยอื่นพอเรากินแล้วมันอร่อยกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยสงสัยเราก็มีโอกาสได้ไปทำได้มีโอกาสไปแบบหลายๆที่ซึ่งบางที่แบบเหลือช่างปั้นคนสุดท้ายเป็นยายอายุ70ซึ่งเราเห็นแบบเนี้ยเยอะมากก็คือมันจะไม่มีคนรุ่นใหม่มาทำครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ไม่สามารถดำรงชีพได้ด้วยการเป็นอาชีพช่างปั้นเพราะเวลาเขาปั้นหม้อใบหนึ่งออกมาเขาขาย10บาทซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลนะครับเขาไม่สามารถอยู่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยแบบพยายามอยากทำอะไรสักอย่างนึงให้มันยังมีคนรุ่นใหม่ๆมาทำต่อเหมือนครั้งแรกที่เราทำครับมันทำไม่ได้เลยนั่งอยู่8ชั่วโมงไม่ได้เลยแต่ว่าเราเอนจอยกับขณะทำมากๆก็เลยชอบครับตอนแรกเลยเราทำงานประจำครับเป็นวิศวะครับแล้วก็ทำอันนี้เป็นงานดีเลกเสร็จแล้วมันมีจุดที่เราไม่สามารถบาลานซ์มันได้เราไม่สามารถทำสองอย่างพร้อมกันได้แล้วมันต้องเลือกครับเราก็เลยเลือกทำเซรามิกเหมือนหลักที่เราให้คุณค่าของที่อุ่นปาร์ตี้ครับก็มี4เรื่องเรื่องแรกจะเป็นฟังชั่นอลตั้งใจที่จะทำงานให้มันใช้งานดีตามการใช้งานครับอันที่2เป็นเนเชอรัลก็จะเป็นเรื่องวัตถุดิบธรรมชาติมันก็จะให้มาเรื่องความปลอดภัยความไม่เป็นสารพิษอันดับที่3จะเป็นเรื่องโลเคอลเราก็จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก็คือของที่เขาว่ามันดีๆกันอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องตัววัตถุดิบครับมันเป็นเรื่องการจัดการมันอยู่ที่ความรู้ของเราว่าจะใช้มันยังไงอย่างที่เราตั้งราคาที่เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นได้ครับสมมติอย่างถ้วยกาแฟที่นี่เป็นราคาใบละ500บาทเราก็ทำให้เขาดูว่าแบบเฮ้ยเนี่ยดินพี่อ่ะผมเอาไปทำมาแล้วแล้วขายได้500บาทแล้วก็มีคนซื้อด้วยเราก็พยายามอยากจะจูงใจเขาตรงเนี้ยว่าแบบงานที่เขาทำมันมีคุณค่ามันขายได้มันอยู่ได้มันน่าเสียดายมากเลยครับถ้าเกิดภูมิปัญญานี้มันไม่ได้ถูกส่งต่อกันระหว่างรุ่นไปถึงรุ่นคนรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ย